สายฝนคนสอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาเย็บชุดแซกปกสูตรกันแถบหนึ่งจะเป็นปกสูตรปกติแต่อีกแถบหนึ่งจะเป็นปกยาวลงมาจนเกือบถึงชายคลิปนี้จะมี2ตอนโอเคเราจะไปลงมือทำกันเลยค่ะมาเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นเย็บชุดแซกไม่ใช่เย็บชุดเราจะมาเริ่มต้นเข้าปกเทเลอร์หรือว่าบางทีก็บางคนก็จะเรียกว่าปกสูตรเราจะมาเริ่มดูวิธีเย็บปกเทเลอร์อันนี้เป็นชุดแซกที่ช่างเย็บเสร็จแล้วเนาะมันจะมีกระดุมเอ้ยไม่ใช่มันนี่มันจะมีกระเป๋า2แถบกระเป๋า2ลูกเพราะมีฟ้ากระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋ากุญแจจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ไม่ได้ปกติถ้าช่างทำมันจะเป็นผ้าเขาจะใช้ผ้าเฉียงแต่ว่าชุดแซกชุดนี้เขาทำตัวอย่างมาให้เป็นแบบนี้เนาะบางคนเขาก็เรียกชุดเดรสแต่ช่างเรียกชุดแซกมันจะโบราณรางดมเจาะผ้าลายเหมือนกระเป๋าแล้วนี้ชุดแซกนี้ก็กลางหลังเขาจะเข้าทำส่วนลายก็ต่อเรียบร้อยแล้วต่อตะเข็บลายอันนี้ไม่เข้าทำตะเข็บข้างตะเข็บข้างก็เย็บแล้วก็พองเรียบร้อยแล้วที่พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะพร้อมที่จะเข้าปกอันนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นปกล่างของตัวเสื้อทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าปกบนกันเราจะมาดูวิธีเข้าปกเทเลอร์หรือปกสูตรแบบที่ช่างทำเราจะเข้าสำหรับตัวชุดแสกเราจะเข้าปกบนก่อนเดี๋ยวเราจะดูไปทีละขั้นตอนอันนี้จะเป็นตัวปกบนปกบนจะเป็นยาวๆแบบนี้ช่างก็อัดกาวผ้าแล้วก็อัดกาวเสร็จแล้วแล้วก็กลิ้งปกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าปกบนกันแล้วนี้เราจะมาเข้าปกดูตรงนี้ตรงนี้เป็นกลางหลังของชุดแซกก็เข้าให้ตรงเราจะกัดให้ตรงนี้ให้ตรงกลางหลังปกบนแล้วตรงนี้เข้าให้ตรงกับตรงนี้แล้วเข้ามาแบบนี้ส่วนฝั่งข้างนี้ก็เหมือนกันเข้าให้ตรงจุดกันแล้วทีนี้จะมีเทคนิคนิดนึงเวลาเราเย็บตะเข็บไหลไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรช่างก็จะทำแบบนี้เนาะเวลาเราเดินมาแล้วเราจะย้ำเดี๋ยวก่อนนะขอช็อคขีดแป๊บนึงตรงนี้จะเป็นเส้นคอเห็นไหมเวลาเข้ามาแล้วเราก็จะย้ำเอาไว้เลยเส้นคอมาประมาณ1ฟีเข็มแค่นี้พอเดี๋ยวเวลาเราเข้าคอเราเย็บกับคอเราก็จะได้ไม่ต้องขีดตรงเนื้อผ้าแค่เราเลาะได้ออกแล้วก็ใช้ได้เลยทีนี้เราก็จะใช้จับถูกประกบถูก
พาราคลิปตรงนี้ตรงมุมนี้เสร็จแล้วเราก็จะพับไปจับมาแบบนี้จับตรงแล้วก็จับจุดบนของปกเทเลอร์ให้ตรงกับปกล่างตรงนี้ตรงมุมตรงนี้เราจะทำทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยแล้วเราก็จะลงมือเย็บจากนี่มานี่แถบนี้ก็ทำเหมือนกันส่วนแถบนี้ก็จะเป็นฝั่งปกยาวเป็นหางโบมันก็จะมีจุดให้เราอยู่ตรงนี้ที่เราจะเข้ากัดให้มันตรงกับจุดนี้พอเราได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเจียนตะเข็บตรงนี้ออกตรงนี้ทิ้งเดี๋ยวพอเราเจียนตะเข็บเสร็จแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวคลิปตะเข็บตรงนี้นิดนึงตรงช่วงโค้งตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นช่วง ตรงนี้เป็นช่วงคอหลังตรงนี้ตรงตะเข็บปลายตรงนี้สำหรับตะเข็บปลายตัวตรงคอเสื้อตรงนี้เราไม่ต้องคลิปเราจะคลิปตรงตัวปกแทนพอเราได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะไปรีดแบะตะเข็บตรงนี้แล้วตรงนี้ก็รีดแบะตะเข็บจะมาถึงตรงตะเข็บลายตรงนี้เราจะรีดเราจะพักตะเข็บทั้งคู่เราจะไม่แบะตะเข็บเราจะพักตะเข็บเข้าไปแบบนี้เข้าไปให้อยู่ทางด้านในปกแล้วเราก็จะรีดมานี่แล้วจนมาถึงไหล่ตรงนี้จะเป็นคอหลังเวลาถึงไหล่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะรีบแบะตะเข็บมาดูอันนี้เราพอรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วรีดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะตรงช่วงนี้ก็จะแบะตะเข็บมานี่จนถึงตะเข็บไหล่คอหลังก็จะรีดรวมผักตะเข็บขึ้นเข้าไปทางหาฝั่งปกทางฝั่งปกบนด้านในเขาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เขาจะเป็นแบบนี้
ส่วนด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเราเตรียมตัวเสื้อตัวชุดสักเสร็จแล้วเราเข้าปกบนเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าปกบนของสาบชุดแสกกันส่วนตัวสาบก็จะมี2ชิ้นนี่คือสาบล่างคือปกล่างอันนี้จะเป็นปกบนปกล่างเหมือนกันสองแถบแบบนี้ส่วนตรงสาบตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจียนนะเราจะเจียนทิ้งเหลือประมาณไม่เกินเซนนะประมาณ 0.7 เสร็จแล้วก็ไปโพงเสร็จแล้วก็จะมาพับเย็บเนี่ยประมาณใหญ่1ตีนผีเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือปกล่างแล้วอันนี้เป็นปกบนของสาบแล้วก็จะเอาตัวนี้มาเข้ากันเอาปกบนกับปกล่างมาต่อกันปกบนกับปกล่างมาต่อกันแบบนี้ต่อกันแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปทำต่อปกบนกับปกล่างThank you.
พอเราต่อปกบนกระบอกร่างของตัวสาบเสร็จแล้วก็รีดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ปกหางยาวนี่จะอยู่ฝั่งซ้ายทีนี้เราจะมัดเข้าปกกันทีนี้ตรงนี้ตรงสาบตรงนี้เราจะเนาติดไว้ปกบนตรงนี้เป็นปกบนเราจะพับเข้ามาแบบนี้พับเข้ามาแบบนี้ดึงเข้ามาให้มันตึงๆแล้วก็จะเนาติดไว้อย่าให้ผ้าย่อนออกมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเดินเย็บแล้วมันจะไปติดอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันฝั่งนี้เป็นฝั่งที่หางยาวพับไปแบบนี้แล้วก็เนาไว้ส่วนตัวเสื้อก็ทำแบบนี้เหมือนกันปกบนของตัวเสื้อของชุดแสกก็ทำแบบนี้อันนี้ที่เราเนานี่เป็นปกบนนะแล้วทีนี้เราก็จะเย็บกับสาบโดยใช้ถูกประกบถูกนี่โทรประกบโทรเราก็จะกัดมุมนี้กับมุมปกนี้แล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้เราต้องล็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บมันจะขยับไปขยับมาล็อกไว้แบบนี้แล้วก็กัดมุมตรงนี้ทีนี้เราก็ล็อกตามมุมต่างๆให้ตรงกันมุมพับปกตรงนี้ให้ตรงกันแล้วก็มุมชายทีนี้เราก็จะกัดเข็มหมุดจากนี่มานี่รอบเลยถึงชายมาถึงนี่ถึงชายรอบมานี่แล้วเราก็จะเดินเย็บ